สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยจ๋าเข้าครัวจะพาเพื่อนๆไปดูเขาทำเมนูดอมาเป็นเมนูอาหารของประเทศอิรักนั่นเองค่ะและที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือข้าวค่ะที่เขาเอาล้างน้ำแล้วเขาก็เอามาผสมกับเครื่องเทศผักชีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกลือแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะมะนาวซอสมะเขือเทศแล้วก็เอามาคนรวมๆกันค่ะผสมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปห่ออีกทีนึงค่ะและเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาปาดหอมหัวใหญ่ค่ะแกะออกเป็นชิ้นนะคะทีละชั้นของหอมหัวใหญ่แล้วเราก็นำข้าวที่เราเตรียมไว้มาห่อมาใส่ตรงกลางค่ะคล้ายๆกับข้าวห่อหอมหัวใหญ่นั่นเองค่ะเพื่อนๆนอกจากจะเป็นข้าวห่อหอมหัวใหญ่แล้วนะคะก็ยังมีส่วนของมะเขือม่วงค่ะเขาก็ปาดนะคะเอาไส้ตรงกลางออกแล้วเขาก็ยัดข้าวนะคะเข้าไปในมะเขือม่วงด้วยค่ะพริกหยวกพริกหวานก็ทำเช่นเดียวกันค่ะก็เหมือนกับพริกยัดไส้นั่นเองค่ะเพื่อนๆและเขาก็เอาข้าวนะคะมาห่อกับในส่วนของใบองุ่นค่ะเพื่อนๆที่จะเป็นสีเขียวๆนี่ก็คือใบองุ่นที่เขากำลังห่ออยู่ค่ะและเขายังนำไปห่อกับใบของผักคะน้าแล้วก็ใบของผักสีเขียวค่ะแล้วก็นำใบผักใบคะน้านะคะไปเปิดน้ำร้อนใส่นะคะเพื่อที่จะให้ใบผักมันนิ่มเพื่อที่จะสามารถห่อได้ง่ายขึ้นค่ะปุ้ยจ๋าก็ไปปวดเขาทำค่ะเขากำลังทำกันอยู่ในครัวที่บ้านป้านั่นเองค่ะเพื่อนและปุ้ยจ๋าก็ยังมีส่วนร่วมช่วยพี่ๆช่วยป้าๆเขาห่อดอมาอีกด้วยค่ะสนุกสนานมากๆเลยค่ะและในหม้อนี่ก็คือในส่วนที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีส่วนของข้าวห่อมะเขือม่วงข้าวห่อพริกหยวกข้าวห่อหอมหัวใหญ่แล้วก็ใบผักค่ะเพื่อนๆและในจานนี้ก็คือในถาดนี้ก็คือข้าวห่อใบองุ่นค่ะและเราก็ทำการห่อข้าวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปในการทำก็คือเราจะนำข้าวทั้งหมดในหม้อนะคะนำไปต้มค่ะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนั่นเองค่ะและก่อนที่จะนำไปต้มนะคะเขาก็จะโรยด้วยเกลือค่ะอีกรอบนึงแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกค่ะเพื่อที่จะให้มันออกในส่วนของรสเปรี้ยวๆนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ำซอสมะเขือเทศเข้าไปอีกนิดนึงค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็กลับมาดูกันว่าอาหารของเราเป็นยังไงบ้างและเราก็จะเทน้ำในส่วนของน้ำด้านบนออกนะคะให้เหลือน้ำอยู่แค่ขลุกขลิกน้ำนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็นำกลับไปต้มต่ออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะและเราก็นำไปต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมเครื่องเทศแล้วก็กำลังเดือดปุดๆๆน่าทานมากๆเลยค่ะและในตอนนี้นะคะดอมาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากๆหน้าตาก็น่าทานมากค่ะเพื่อนๆกลิ่นนี้หอมมากๆเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเพื่อนๆมาดูหน้าตาว่าด้านล่างที่เป็นในส่วนของหัวหอมแล้วก็มะเขือยาวหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของดอมาอาหารเย็นของเราสำหรับวันนี้ค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆและสำหรับรสชาติของดอมานะคะก็จะออก
เปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะก็ภาพรวมแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะปุ้ยจ๋าชื่นชอบมากสำหรับเมนูนี้และสำหรับวันนี้ปุ้ยจ๋าขอตัวไปกินดอมากก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ามาดูกันว่าปุ้ยจ๋าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินที่ไหนกันบ้างรอติดตามชมค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ